สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันพฤหัสบดีที่3สิงหาคม2560กับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงเช้านี้นะคะเราจะไปกันที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนเปิดตัวโครงการ OTOP Ignite เพื่อจุดประกายนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากลตั้งเป้านวัตกรรมผลิตภัณฑ์77จังหวัด77ผลิตภัณฑ์ค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิศสินธรรมปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และการประกวด Most Innovation OTOP Award 2560หรือ OTOP Ignite เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยสู่สากลเชื่อว่าวิทยาศาสตร์นวัตกรรมจะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากซึ่งจะทำให้มูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้นและจะนำเทคโนโลยีลงไปสู่ OTOPเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสจล.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือสนช.และบริษัทสยามภิวัฒน์จำกัดตั้งเป้ามีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของแต่ละจังหวัดครบ77จังหวัด77ผลิตภัณฑ์ใน6กลุ่ม OTOPเครื่องดื่มนวัตกรรมทางธุรกิจสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารของใช้และของตกแต่งผ้าและเครื่องแต่งกายทั้งนี้นะคะในปีที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือประชารัฐร่วมใจยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีหน่วยงานถึง35หน่วยงานมาร่วมเป็นพันธมิตรในการยกระดับ OTOP โดยมีคูปองวิทย์เพื่อ OTOPที่ช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของกลุ่ม OTOP ที่เป็นการทำงานในเชิงตั้งรับที่มีพันธมิตรจาก MOU OTOP ที่ตั้งใจมาทำงานด้วยกันจึงได้ต่อยอดเกิดโครงการ OTOP Ignite ขึ้นตอนนี้เรามีสัมภาษณ์เลยนะคะคุณปาริสาจากมิตรพันธ์ค่ะท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายก็โดยภาพใหญ่แล้วกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีพันธกิจสำคัญในการที่จะกระตุ้นนะฮะให้ประเทศเราใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมมากขึ้นครับโดยที่เราอยากให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนั้นเนี่ยอยู่ในทุกๆส่วนของประเทศและเอาไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนั้นเป็นฐานในการพัฒนาประเทศครับเรื่องโครงการ OTOP Ignite ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งเราต้องการเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนั้นเนี่ยลงไปสู่รากฐานรากของประเทศไทยก็คือ OTOP ทั้งหลายนะครับซึ่ง OTOP นั้นกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับถ้า OTOP เอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมไปนั้นเนี่ยจะเพิ่มมูลค่าจะทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณค่ามากขึ้นขายได้ราคาเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันก็จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในประเทศเรานะครับเราก็จะเจริญก้าวหน้ากันร่วมกันทั้งประเทศอันนี้เป็นแนวทางของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านดร.พันอาจชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือสนช.กล่าวว่า Social Innovation ซึ่งนับว่าเป็นฐานรากสำคัญยิ่งในการพาสังคมฐานความรู้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ประเทศไทย 4.0 ที่จุดประกายจากนวัตกรรมด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจการสร้างคุณค่าของนวัตกรรมจากการถ่ายทอดประสบการณ์และตัวอย่างความสำเร็จของผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งจะสามารถสร้างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นมีแนวคิดมีแรงบันดาลใจพร้อมต่อยอดทำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล้ำนอกจากนี้นะคะก็ยังเริ่มให้มีการประกวดประเภทใหม่ด้านนวัตกรรมการบริการและการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่เป็นสิ่งที่ท้าทายใหม่ที่ตอบโจทย์ให้ขับขออภัยค่ะเป็นสิ่งที่ท้าทายใหม่ค่ะที่ตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.อิทธิพลแจ้งชัดรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสจล.ก็ได้กล่าวว่าในการดำเนินงานโครงการ OTOP Ignite ทางสจล.รับหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการที่จะพลิกโฉมแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบใหม่เน้นนวัตกรรมโดยการผนวกหลักสูตรการอบรมสร้างมุมมองใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนรวมทั้งวางแผนงานการพัฒนานวัตกรรมทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตการบริการและ
รูปแบบธุรกิจโดยจะใช้ความเป็น Master of Innovation เปิดมิติใหม่ของ OTOP ในโครงการ OTOP Ignite นอกจากนี้นะคะยังมีการทำต้นแบบผลิตภัณฑ์โดยมีทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่ตอบโจทย์ความต้องการจากสจล.และเครือข่ายมาเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบนำไปสู่การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยมีผู้ส่งคุณวุฒิจากหลากหลายมุมมองแนะนำแนวทางเพื่อจะนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และการขายในตลาดทั้งในและต่างประเทศค่ะเรานี้นะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ OTOP Ignite อย่างไรกันบ้างคะเชิญท่านค่ะครับโดยบทบาทของสจล.นะครับเราเป็นผู้ดำเนินการหลักที่จะทำให้โครงการนี้ขับเคลื่อนนะครับด้วยการที่เราเป็นมหาวิทยาลัยนะครับเรามีความพร้อมในเรื่องของบุคลากรนะครับในเรื่องของห้องปฏิบัติการนะครับรวมทั้งในเรื่องของวิสัยทัศน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับตรงนี้เป็นความยินดีอย่างยิ่งเลยที่เราได้มาจับมือกันมาช่วยกันนะครับก็คือครบวงจรเลยทั้งกระทรวงวิทย์ทั้ง NIA แล้วก็สยามภิวัฒน์ด้วยนะครับซึ่งจะทำให้เกิดโครงการที่ประสบความสำเร็จได้นะครับในส่วนที่เรารับผิดชอบนะครับเราจะมีระบบเรื่องของทำโครงสร้างการฝึกอบรมที่เหมาะสมนะครับมีเรื่องของผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้มาโค้ชให้กับแต่ละทีมที่ผ่านเข้ารอบนะครับแล้วสุดท้ายก็จะคนที่ชนะก็สามารถต่อยอดไปถึงระดับประเทศได้เลยนะครับได้ไปวางที่สยามภิวัฒน์ได้สามารถส่งออกต่างประเทศได้เลยครับตอนนี้เราประกาศแผนชัดเจนแล้วครับอยู่ในเว็บเลยครับเดี๋ยวเราจะมีpress release แจกนะครับก็คือตอนนี้เราประกาศรอบแรกไปละนะครับแล้วก็มีเหมือนว่าเราอยากจะได้เพิ่มก็เลยขยายระยะเวลาเพิ่มขึ้นไปนะครับจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาต่อจากนี้เราก็จะมีกระบวนการคัดสรรนะครับผู้เข้ารอบนะครับเราก็จะเอาเข้ารอบเนี้ยมาอบรมนะครับให้ความรู้แล้วก็มีระบบโค้ชและมีระบบการประกวดนะครับคือมีการให้คะแนนนะครับแล้วก็คนที่ชนะเลิศก็จะมีรางวัลแล้วก็สามารถไปต่อยอดซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรามีความร่วมมือหลายฝ่ายนะครับบางในบางความต้องการเนี่ยบางทีบางโครงการเราก็อาจจะมีเรื่องของคูปองนวัตกรรมก็มาช่วยรวมทั้งเราก็สามารถดึงความช่วยเหลือจากเครือข่ายของเราได้ค่ะผู้ที่สนใจโครงการ OTOP Ignite นะคะก็ได้เปิดรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไม่จำกัดอายุที่มีฐานการผลิตและสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่14สิงหาคม2560และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.otopignite.com หรือโทรศัพท์0863059000และ0816229606ค่ะ